ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาก็ได้นำรายการธรรมสมโภชในวันพระ8ค่ำนะในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน9นะก็ในอเมริกานี่ก็เป็นเวลาช่วงประมาณ3ทุ่มแล้วก็ในเมืองไทยก็ประมาณ11โมงตอนเช้าภาคเช้าของเมืองไทยก็ดังที่ได้เกริ่นนำไปในช่วงแรกๆของฤดูการเข้าพรรษาก็คือว่ารายการธรรมสมโภชนั้นเป็นแนวนโยบายของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาผู้ซึ่งที่มีความตระหนักในภารกิจหน้าที่ของการเป็นพุทธบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าว่าจะต้องมีการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏเป็นที่แพร่หลายทำเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นในช่วงที่เรียกว่าในโอกาสที่เรียกว่าการเข้าพรรษาเนี่ยมันจะเวียนมาปีละครั้ง3เดือนช่วงเข้าพรรษา3เดือนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือน3 1 1ปีมีครั้งหนึ่งก็เลยถือโอกาสเป็นการฉลองเลยใช้คำว่าธรรมสมโภชคือเป็นการเฉลิมฉลองหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้ถึงสาระความสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการชี้นำชีวิตทั้งชีวิตด้านนอกแล้วก็ชีวิตด้านในคือจิตใจของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นประทีปทองนะส่องแสงสว่างให้ทางเดินที่สว่างสดใสกับชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายทีนี้สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เราบางทีบางครั้งอาจจะมองดูเผินๆว่าน่าจะไม่สำคัญแต่กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทในการรักษาเอาไว้ซึ่งพุทธพจน์หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทั้งหมดเลยนั่นก็คือภาษาบาลีเราจะเห็นว่าภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาที่นอกเหนือจากเก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่ยุคสมัยพระพุทธกาลแล้วเนี่ยยังถือว่าพอมาสู่ประเทศไทยมาพร้อมกับการนำเอาพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในประเทศไทยตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าภาษาบาลีเข้ามามีบทบาทกลายเป็นฐานทางวัฒนธรรมของประเทศไทยของคนไทยเราไปโดยปริยายคือนอกเหนือจากเราจะมีวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดเจนก็คือภาษาบาลีคำว่าบาลีนี่แปลว่ารักษาในที่นี้หมายถึงภาษาที่รักษาพุทธพจน์หรือรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์หรือ 84,000 ข้อก็ถือว่าถูกภาษาบาลีรักษาเอาไว้ทีนี้ภาษาบาลีเนี่ยไม่มีตัวอักษรไม่มีตัวอักขระคือมาแต่เสียงนะไม่เหมือนภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตกับภาษาบาลีนี่ก็มาพร้อมๆกับการเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนาหรืออาจจะมาก่อนหน้าพราหมณ์นะก่อนหน้าที่พราหมณ์จะเข้ามาสู่ประเทศไทยศาสนาพราหมณ์จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะว่าภาษาสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาของชนชั้นสูงก็คือคนที่เกิดในชั้นกษัตริย์แล้วก็ชั้นพราหมณ์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยภาษาดั้งเดิมของท่านก็คือภาษาสันสกฤตคือเป็นภาษาที่พูดกันในกลุ่มเล็กๆกลุ่มชนชั้นสูง
นะคือทุกสังคมทุกประเทศไม่ว่าอดีตถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าสภาพสังคมแต่ละสังคมนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปพีระมิดนะสามเหลี่ยมส่วนยอดบนสุดนะคือปริมาณจำนวนของชนชั้นสูงหรือเขาเรียกว่าอิริตนะฮะก็คือหมายความว่าจะมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยทีนี้ในยุคสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันชนชั้นสูงมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยเพราะนั้นภาษาสันสกฤตก็ถูกจำกัดอยู่ในวงของชนชั้นสูงที่พูดกันทีนี้ในระดับที่เรียกว่าชนชั้นกลางลงมาถึงชนชั้นล่างเนี่ยเรียกว่า middle class แล้วก็ grass root เนี่ยนะชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะใช้ภาษาบาลีเป็นหลักทีนี้ตอนที่พระเจ้าจะตอนที่พระพุทธองค์จะประกาศเผยแผ่ศาสนาโดยการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเนี่ยก็มีสาวกหลายรูปที่มาจากตระกูลพราหมณ์ก็ได้นำเสนอว่าเนื่องด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอลังการแห่งภาษาเป็นอลังการแห่งความรู้ควรที่จะต้องใช้ภาษาที่มันสมศักดิ์ศรีกับความเป็นอลังการของความรู้นั้นด้วยการนำเสนอให้ใช้ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาหลักเป็นภาษากลางในการเผยแผ่หลักคิดหลักธรรมคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามถึงขนาดว่าปรับอาบัติทุกกฎนะคล้ายๆว่าถ้าเกิดว่าใครเอาภาษาเอาหลักพุทธพจน์ไปเผยแพร่ทางแบบเป็นภาษาสันสกฤตปรับเป็นอาบัติทุกกฎตั้งกฎไว้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์ได้มองเห็นถึงประชาชนฐานล่างนะที่มีปริมาณมากเป็นพีระมิดในส่วนที่ระดับกลางและล่างลงมาเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมากทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ภาษาสันสกฤตเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนทั้งหลายต้องตะเกียกตะกายในการฟังซึ่งมันก็จะต้องลำบากในการที่จะเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารเพราะว่าเขาจะไม่รู้ภาษาทั้งหมดนะเขาจะไม่ทั้งหมดจะไม่รู้ภาษาสันสกฤตเพราะว่าเป็นภาษาที่ถูกจำกัดไว้เฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้นถ้าในศาสนาพราหมณ์จริงๆเนี่ยนะคัมภีร์พระเวทหรืออะไรต่างๆมากมายก็จะถูกจารจารึกไว้ด้วยภาษาสันสกฤตนะแล้วก็ในยุคก่อนยุคสมัยของพระพุทธเจ้านั้นหรือก่อนหน้านั้นโดยซ้ำไปก็มีกฎข้อห้ามที่ค่อนข้างจะโหดร้ายพอสมควรว่าชนชั้นวรรณะร่างสุดวรรณะสูตรวรรณะตั้งแต่วันสูตรไปจนถึงจันทานเป็นลายสารพัดเนี่ยนะฮะคือนอกเหนือจากกษัตริย์พราหมณ์แพทย์เลยเนี่ยห้ามนะฮะไปศึกษาเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับพระเวทเพราะว่าพระเวทหรือว่าคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะจารึกด้วยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตมีถึงขั้นว่าถ้าใครหมายถึงว่าชนชั้นล่างนะชนชั้นสูตรเนี่ยไปแอบฟังการร่ายมนต์พระเวทจากคัมภีร์พระเวทนะก็จะถูกจับถ้าจับได้นะจะถูกจับแล้วก็เอาตะกั่วทองแดงที่ตะกั่วร้อนๆเนี่ยนะกรอกในรูหูก็นั่นคือบทลงโทษหรือใครแอบสาธยายท่องด้วยตัวเองภาษาพระเวทด้วยความที่ตัวเองเป็นชนชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะถูกตัดลิ้นถูกตัดลิ้นหรือถ้าใครแอบไปดูไปอ่านก็จะต้องถูกตัดชิ้นส่วนของร่างกายเนี่ยแยกออกเป็น2ชิ้นเรียกว่าแรงถึงขนาดนั้นนะคล้ายๆว่าเป็นภาษาที่เป็นภาษาปิดเป็นภาษาที่ถูกสงวนไว้สำหรับคนชั้นสูงเท่านั้นก็เลยกลายเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้พระเจ้าท่านตรัสว่าการที่นำเสนอเช่นนั้นก็เข้าใจเหตุผลอยู่แต่เราต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่เข้าใจนะภาษาชั้นสูงคือภาษาสันสกฤตมันจะเป็นการลำบากหรือมันจะทำให้เราไม่สะดวก
หรือจะทำให้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ราบรื่นเพราะว่าภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารถ้าการสื่อสารนั้นไม่มีความเข้าใจก็เป็นการสื่อสารที่ล้มเหลวก็ไม่มีประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนาดังนั้นก็เลยกำหนดให้ภาษาบาลีหรือภาษามคธเนี่ยนะคือคำว่าบาลีมคธเนี่ยเรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะอาจจะมีการถกเถียงกันในมากมายหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์นะแต่ว่านะฮะมันก็ยังเถียงกันไม่สิ้นสุดเอาสรุปแล้วก็คือว่าภาษามคธนะหรือภาษาบาลีนะเป็นอันเดียวกันเรียกว่ามคธบาลีนะเพราะงั้นภาษาบาลีมาพร้อมกับความเป็นพระพุทธศาสนาและก็เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบทสวดมนต์ต่างๆนะที่เราสวดกันบทสวดมนต์ที่เราใช้ในพิธีการต่างๆทั้งงานมงคลนะเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานเฉลิมฉลองงานถวายอะไรที่เป็นการแสดงความยินดีนะก็ถือว่าเป็นงานมงคลเราก็ใช้บทสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีนั่นแหละนะสวดนะบทสวดมนต์ก็คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกแต่งนะฮะทั้งร้อยแก้วและร้อยกลองนะมาให้เราได้ท่องกันให้พระได้ท่องกันนะหรือบางทีเป็นงานแบบอาวะมงคลหรือวานงานอัปมงคลที่เรามักจะหมายถึงงานขาวดำงานศพงานการตายการจากการพรากอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ใช้บทภาษาบาลีเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะคนละต่างบทต่างความหมายเป็นลักษณะอย่างนั้นนะสรุปแล้วคือพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มีการใช้บทสวดมนต์ทีนี้ภาษาบาลีเนี่ยมันมาแต่เสียงนะฮะไม่มีตัวอักขระตัวอักษรตัวหนังสือที่ชัดเจนนะฮะคือไม่มีเลยพูดง่ายๆคือไม่มีเลยนะถ้าเทียบกับสันสกฤตเนี่ยเขามีนะภาษาสันสกฤตนี่อาตมาก็ยังเคยเรียนกับอาจารย์เต็มนะจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็ลืมมาแล้วเพราะมันนานมาแล้วนะเรียนตั้งแต่สมัยปี2526ย่างก็27อะไรประมาณนั้นที่วัดสะเกษนะตอนนั้นมีโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่อยู่นะสมัยนั้นเขายังมีการบรรจุภาษาสันสกฤตไว้ในหลักสูตรของชั้นศึกษาผู้ใหญ่ระดับม.1 2-3 นะที่จะเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยนะก็ยังมีโอกาสได้เรียนอยู่นะภาษาสันสกฤตนะแล้วก็เป็นพื้นฐานทำให้เราได้เข้าใจรากศัพท์ของภาษาสันสกฤตที่ถูกนำมาปะปนใช้กับภาษาบาลีในสังคมในวัฒนธรรมสังคมไทยของเราเนี่ยมีมากเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นภาษาสันสกฤตเนี่ยอย่างคำว่าเศรษฐีเนี่ยนะเศรษฐีที่สระเอสอคอสลารอเรือแล้วก็สอบอลือสีถอฐานสระอีคำว่าเศรษฐีเนี่ยหรือแม้คำว่าเศรษฐินีเนี่ยที่เราเขียนออกมาในรูปลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ภาษาบาลีแต่เป็นรูปร่างลักษณะของภาษาสันสกฤตนะก็คือหมายว่าใช้อักษรไทยนะเป็นที่เป็นที่อยู่เป็นที่สถิตของภาษาสันสกฤตนะชื่อของพวกเราหลายๆคนนะฮะก็เป็นภาษาสันสกฤตนี่เยอะมากนะฮะเยอะมากชื่อภาษาชื่อคนชื่อวัดชื่อห้างร้านชื่อสถาบันชื่อโน่นชื่อนี่หลายๆสถาบันเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นภาษาสันสกฤตนะเยอะก็มีนะครับแต่ว่าที่เยอะมากกว่านั้นคือภาษาบาลีนะภาษาบาลีเราจะเห็นอย่างกรณีของชื่อของผู้คนทั้งหลายนะที่เป็นภาษาบาลีนี่ก็มีเยอะนะอย่างอัตมาเนี่ยนะอัมพรอย่างเงี้ยอัมพรนี่ก็มันแปลว่าท้องฟ้านะแปลว่าท้องฟ้า sky นะแปลว่าท้องฟ้าก็หมายความว่าความหมายของคำว่าอัมพรนะฮะเราฟังดูเผินๆเหมือนเป็นภาษาไทยแต่ว่าจริงแล้วเป็นภาษาบาลี
นะอัมภระอัมพรนะก็หมายถึงท้องฟ้านะเอามีอะไรอีกอ่ะที่คนจะมีความหมายมีชื่อที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็มีความหมายนะฮะก็มีเยอะนะอย่างสมมติว่าอย่างคำว่าบางครั้งบางทีนี่เราอาจจะสับสนบางครั้งบางทีแต่มาก็ไม่ชัดเจนว่าเราจะแยกระหว่างสันสกฤตกับบาลีนี่อย่างไรบ้างนะฮะก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะอย่างคำว่าจิรารัตน์ที่เป็นชื่อคนจิระก็แปลว่าจิรังและยั่งยืนนะแล้วก็รัฏฐะก็แปลว่าแว่นแคว้นหรือว่าที่อันเป็นที่อยู่ประมาณอย่างนั้นก็คือหมายว่าที่อยู่อันมั่นคงหรือรัฏฐะแว่นแคว้นที่มั่นคงหรืออย่างหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็พมินเนี่ยนะเราก็ใช้คำว่ารัฐบาลรัฐาก็แปลว่าแคว้นแปลว่าประเทศแปลว่าดินแดนปาละก็แปลว่ารักษารัฐบาลก็คือกลุ่มบุคคลตัวแทนของประชาชนผู้ซึ่งทำการรักษาแว่นแคว้นแผ่นดินเอาไว้หรือแม้กระทั่งเราแปลประเทศอเมริกาเนี่ยประเทศอเมริกานี่ถ้าเราไปบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะฟังรู้เรื่องเฉพาะคำว่าอเมริกาแค่นั้นนะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาไม่เข้าใจ เพราะว่าเราแปลคำว่าสหรัฐเนี่ยมาจากคำว่า United States นะ United States นะก็คือหมายว่าเป็นรัฐต่างๆที่เอามารวมกันนะนะเอามารวมกันหลายๆรัฐนะเพราะงั้นคำว่าสหนี่แปลว่าร่วมนะสหร่วมนะแล้วก็รัฐนี่ก็แปลว่าแว่นแคว้นก็คือหมายว่าหลายหลายรัฐนะอย่างเช่นวอชิงตันนะวอชิงตันดีซีหรือว่าแคลิฟอร์เนียฟลอริดาอิลลินอยส์อะไรต่างๆเหล่านี้รัฐต่างๆเหล่านี้นะครับมารวมกันเนี่ย50กว่ารัฐเนี่ยก็กลายเป็นสหรัฐนะแปลว่ารัฐต่างๆที่เอามารวมไว้ในที่เดียวกันสหประชาชาติเห็นไหมเราแปลว่าสหประชาชาติแปลคำว่า United Nations นะ United Nations นะหรือ UN นะก็คือหมายว่าชาติต่างๆที่ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะสหก็แปลว่าร่วมกันรวมกันนะประชาชาติก็แปลมาจากคำว่า United แปลมาจากคำว่า Nations นะที่แปลว่าชาติต่างๆหรือชาติทั้งหลายนะประชาชาติก็หมายถึงชาติอันเป็นที่อยู่ของผู้คนนะประชาแปลว่าผู้คนนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเวลาเราแปลเนี่ยเราก็ต้องยกย่องบรรพบุรุษหรือว่าคนในยุคสมัยนั้นที่เขาแปลไว้ให้พวกเราฟังแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะว่าภาษาที่เขาแปลจากภาษาอังกฤษนะแล้วก็ใช้จนชินแล้วก็เกิดความไพเราะเพราะพริ้งอย่างมากเนี่ยนะมันก็กลายเป็นอะไรที่คล้ายๆกับว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สังคมและประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกว่าภาษาที่เราใช้กันเนี่ยมันจะพอไหมมันจะเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าใช้ภาษาแบบไทยล้วนๆอะไรเงี้ยนะก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะนะเพราะว่าเราดูแล้วนะชื่อที่ปรากฏของกุลบุตรกุลธิดาคนไทยเยาวชนคนไทยหรือแม้กระทั่งรุ่นปู่ตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่นะรุ่นหลังๆมาเนี่ยก็จะเป็นภาษาบาลีซะเป็นส่วนใหญ่นะมันจะเป็นภาษาที่ใช้นะฮะค่านิยมนะของภาษาที่มาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นและที่สำคัญเนี่ยมันไม่เพียงแค่มันมีสาระมีความหมายที่สำคัญเท่านั้นแต่ว่าการออกเสียงสำเนียงเนี่ยก็มีความไพเราะมีความไพเราะมากเลยนะเพราะว่าอย่ายกตัวอย่างเช่นคำว่ากัลยาเนี่ยคำว่ากัลยานี่ก็แปลว่าผู้มีความงดงามอย่างเงี้ยนะมันก็มีความหมายของมันนะนะแล้วทีนี้ความหมายของภาษาบาลีเนี่ยเราสามารถเอามาสร้างเป็นพล็อตหรือว่าเป็นสเต็ปหรือเป็นโครงร่างนะฮะแผนที่ในการดำเนินชีวิตของเราได้นะคือหมายความว่าสมมติเราชื่ออัมพรเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยอัมพรเนี่ยนะแต่มาก็ไปเปิดดูในความหมายของคำว่าอัมพรเนี่ยเขาก็แปลว่าท้องฟ้านะเขาแปลว่าท้องฟ้านะแต่มาก็มามองว่าเนี่ยชีวิตเรานี่คือท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ที่สูงนะมันก็คล้ายๆกับว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันเกิดmotivation เกิดแรงบันดาลใจเกิดแรงกระตุ้นขึ้นมาว่าชีวิตของเราเนี่ยอยากจะไป
อยากจะไปแตะขอบฟ้านะฮะหรือว่าจะพยายามทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเราทะเยอทะยานนะเพื่อที่จะไปแตะของที่สูงเพื่อที่จะไปเอาดวงดาวบนท้องฟ้าจะไปเอาของอะไรที่มันอยู่สูงสูงเนี่ยมันต้องใช้ศักยภาพความสามารถใช้ความภาคเพียรใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้สติปัญญาใช้องค์ความรู้ใช้รูปแบบวิธีการอะไรต่างๆมากมายมันก็มีอยู่แล้วลักษณะเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับผู้คนทั้งหลายแหละที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็อยากจะให้ชีวิตของตัวเองนั้นพ้นจากโซนแห่งความทุกข์ยากลำบากไปสู่โซนที่เรียกว่ามันสะดวกสบายแล้วก็เอื้ออำนวยประโยชน์ในการทำประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราได้นะมันก็ต้องมีความทะเยอทะยานนะมีการไขว่คว้ามีการทุ่มสุดตัวในการที่เราจะได้สิ่งที่เรียกว่ายากนั้นมาครอบครองได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยเอาคำว่าท้องฟ้าเนี่ยมากำหนดตัวเองมาเป็นนิยามในชีวิตของตัวเองว่าจะได้อะไรมาเนี่ยโปรดฟังไว้นะคุณอำพรไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคุณจะต้องลงทุนหลายแสนนะต้องหมดกันหลายแสนต้องจ่ายกันหลายแสนนะ the price that you have to pay นั่นคือหมายความว่าจะต้องลงทุนหลายแสนแสนทุกแสนยากแสนลำบากแสนเข็ญ นี่แสนสาหัสเติมเข้าไปอีกนะกว่าจะได้สิ่งที่เรามาครอบครองดังนั้นตลอดระยะช่วงตั้งแต่จำความได้มาจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยอายุย่างเข้า62นะเราดูแล้วแต่ละขั้นตอนของชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆเลยนะครับเรียกว่าทุกอย่างต้องลงทุนต้องยากลำบากทั้งนั้นอย่างการเดินไปบิณฑบาตเนี่ยโยมอาจจะมองว่าโอ้ยมันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอะไรเลยนะฮะแรกนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะเพราะเราต้องถอดรองเท้าไปบิณฑบาตยิ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวัดที่อยู่ในเขตเมืองอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางครั้งบางทีเราเดินไปบนท้องถนนเนี่ยเดินไปบนฟุตบาทริมทางถนนเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหเศษแก้วนี่ท้าทายต่อรอยเท้าเรามากเลยนะฮะซึ่งรอยเท้าหรือฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหนังนะฮะมันไม่สามารถที่จะรับมือกับของที่มีคมได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีเราเดินไปเนี่ยเราก็ต้องแบบกรรมฐานเลยละเราจะเดินแบบเร่งสปีดแบบเร็วๆก็ไม่ได้เพราะเราต้องคอยระมัดระวังเศษแก้วที่มันอยู่บนท้องถนนเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียบเข้าไปปักเข้าไปทิ่มเข้าไปในรอยในฝ่าเท้าเราแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เจ็บปวดแล้วก็จะทำให้การเดินกลับลำบากมากและที่สำคัญก็คืออาจจะก่อให้เกิดบาดแผลบาดทะยักหรืออาจจะทำให้ต้องลำบากในการที่เราต้องไปบ่งเอาแก้วเอาอะไรพวกนั้นออกอีกนะฮะเรียกว่าไม่ใช่ของง่ายนะทุกคนทุกอย่างนะต้องตมาว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากไม่ใช่เฉพาะของชีวิตตมาหมายว่าทุกๆคนอ่ะกว่าจะได้มาถึงจุดนี้เนี่ยเรียกว่ามันยากมากเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเราเอาชื่อของเรามากางดูแล้วก็เห็นความหมายรู้จักความหมายของมันแล้วก็ลองสร้างแบบแผนขึ้นมาดูว่าถ้าฉันจะเอาอะไรบนท้องฟ้าหรืออะไรที่มันสูงจนเกินเอื้อมเนี่ยลองดูซิว่าเป็นไปได้ไหมมันท้าทายนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังนะเอาชื่อหลายๆชื่อท่านทั้งหลายลองมาพิจารณาดูนะพ่อแม่ตั้งไว้ให้เราก็ดีหรือแม้กระทั่งเราเปลี่ยนชื่อทีหลังแล้วก็มักจะหาอะไรที่มันมีความสำคัญอยู่2 อย่าง1ฟังแล้วมันก็ไพเราะเพราะพริ้ง2มันมีสาระมีความหมายซ่อนแฝงอยู่ในนั้นแล้วก็จะดูเป็นลักษณะ2 อย่างอย่างเนี้ยนะส่วนในเรื่องของอักขระอักษรสระอะไรต่างๆที่มันเป็นที่เขามักจะดูเป็นในลักษณะโหราศาสตร์เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอักษรกรกินีเป็นอักษรเดชอักษรอักษรอะไรสารพัดอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูหนังสือแต่งตั้งชื่อเนี่ยเขาก็จะบอกไว้หมดว่าวันจันทร์วันพุธวันโน่นนี่นั่นไม่ควรใช้อักษรนี้อะไรนี้อะไรเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องรองลงไปถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจจะทำไว้เผื่อมีคนทักเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็คือให้มองดู3 อย่างก็คือ1ให้มองดูที่ความไพเราะเพราะพริ้งของชื่อที่ถูกเรียกนะฮะซึ่งเราสังเกตดูนะว่าถ้าเป็นภาษาบาลีแล้วก็ฟังดูแล้วมันเพราะพริ้งเนี่ยอันนี้คือเกณฑ์ข้อที่1ผ่านไปส่วนตัวที่2ก็คือไปดูความหมายของมันค
ความหมายของมันเนี่ยมันพอที่จะเป็นแผนที่นำทางชีวิตของเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราพึงประสงค์ได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยเอาแต่นี้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกว่าต้องอยู่ในวงสังคมแล้วยังต้องแคร์สังคมที่จะมาทักในเรื่องของตัวอักษรอักขระนะฮะตัวที่มันเป็นเกี่ยวกับการกิณีหรือเป็นมงคลเป็นอะไรสระอิสระอาพยัญชนะวรรคนั้นวรรคนี้หรือแม้กระทั่งนะฮะเกิดวันไหนต้องใช้ชื่ออะไรเนี่ยถ้าเกรงกลัวหรือว่าต้องแคร์ต่อสังคมเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหรือว่าเป็นทางเลือกเป็นกฎเกณฑ์ข้อที่3ที่พิจารณาร่วมเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่แคร์ก็หมายความว่าเอาละเอา2 อย่างแรกนี่ก็เป็นหลักก็พอ1ให้มีความไพเราะเพราะพริ้ง2ให้มีความหมายที่เราสามารถเอามาเป็นแผนที่กลางนำทางชีวิตของเราได้นี่ก็พอแล้วลักษณะอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ากันไว้เผื่อว่าใครมาทักเรานะว่าอักษรเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไปดูตรงนั้นก็ไม่ว่ากันนะในส่วนตัวของอาตมานี่ไม่เคยไปดูแล้วก็ไม่เคยสนใจนะว่ามันจะเป็นการกิณีหรือไม่การกิณีเพราะว่าแค่นี้เราก็พอแล้วล่ะนะสิ่งสำคัญคือมันอยู่ที่การคิดนะมันอยู่ที่วิสัยทัศน์อยู่ที่วิชั่นอยู่ที่ mindset อยู่ที่วิธีคิดของเรานะฮะอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเราจะทำตัวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะตัวเนี้ยเป็นกรรมเป็นการกระทำที่จะก่อให้เกิดผลต่างๆนะถ้าสมมติว่าเรากระทำกรรมที่เรียกว่าเป็นกุศลกรรมนี่แน่นอนที่สุดผลลัพธ์มันก็ต้องพึงประสงค์อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามมันก็จะเป็นไปอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ภาษาบาลีเนี่ยนะฮะก็พูดเป็นแนวให้ท่านทั้งหลายได้ไปดูชื่อเสียงเรียงนามของตัวเองหรือแม้กระทั่งนามสกุลเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเขามักจะใช้นามสกุลคือบางครั้งบางทีนี่นามสกุลแบบเดิมๆแบบภาษาไทยล้วนเนี่ยบางทีฟังดูแล้วหลายคนมีความรู้สึกมันดูแล้วมันไม่เก๋ไก๋มันไม่ไพเราะเพราะพริ้งอย่างสมมติยกตัวอย่างเช่นว่าอ้ายนกแรอย่างเงี้ยนะคำว่าอ้ายนกแรนี่มันบอกยี่ห้อนะว่ามาจากภูมิภาคใดของประเทศนะอ้ายนกแรงฟังดูแล้วมันก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็อาจจะมองว่ามันเชยนะถ้าเกิดเด็กยุคโมเดิร์นสมัยปัจจุบันนี้มีใครสักคนหนึ่งชื่อว่าอ้ายนกแรเนี่ยก็คงจะเคอะเขินมากถ้าไปอยู่ในท่ามกลางหมู่ฝูงเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันนะทีนี้ถ้าสมมติจะเปลี่ยนอ้ายนกแรนะอ้ายนกแรเป็นอะไรที่มีภาษาบาลีเข้ามาแทรกเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะทำให้มีภาษีมีสง่าราศีมีออร่าที่ดีขึ้นในลักษณะของชื่อที่เราปรากฏออกมาทั้งชื่อทั้งนามสกุลเอายกตัวอย่างเช่นนะอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเอาภาษาบาลีเข้ามาแทรกมาปนบ้างมันจะดูดีขึ้นไหมนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าของชื่อที่ชื่ออ้ายนกแรน่ะจะพอรับได้ไหมถ้าประมาณนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าอ้ายนกแรเนี่ยเป็นภาษาเหนือนะอ้ายนกแรเนี่ยก็เรียกว่าบอกยี่ห้อละว่ามาจากส่วนไหนของประเทศไทยนะครับคงไม่ใช่ใต้แน่นอนนะฮะคงไม่ใช่แถวสุรินทร์แน่นอนนะต้องเป็นเหนืออย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะยิ่งเหนือก็คือทางเชียงใหม่ลำพูนก็จะประมาณอย่างนั้นนะทีนี้คำว่าอ้ายเนี่ยถ้าสมมติเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีเนี่ยเราไปเทียบเอาความหมายนะเทียบเอาดูความหมายว่ามันมากน่าจะตรงกับภาษาบาลีว่าอย่างไรคำศัพท์บาลีว่าอย่างไรนี่คำว่าอ้ายเนี่ยถ้าเราไปดูแล้วก็มันก็จะมีอยู่คำหนึ่งคำว่าเชษฐาไม่ใช่เศรษฐานะเชษฐาเชษฐานี่แปลว่าพี่ใหญ่นะฮะนี่ไอ้คำว่าอ้ายเนี่ยภาษาเหนือเนี่ยหมายถึงคนที่เกิดก่อนนะใครที่เกิดก่อนนะคนนั้นนะเป็นอ้ายคือเป็นพี่ใหญ่นะเป็นคนโตนะแล้วก็อีกคนที่เกิดมาก็กลายเป็นน้องคือเกิดมาทีหลังก็กลายเป็นน้องเนี่ยเขาเรียกว่าอ้ายเพราะงั้นอ้ายตรงกับภาษาบาลีว่าเชษฐาสรุปแล้วก็คือจากอ้ายนกแรเปลี่ยนชื่อเป็นนายเชษฐานกแรมันก็ยังคำว่านกแรอยู่เอ๊ะมันก็ยังดูแบบไม่สง่าราศีไม่มีออร่าฟังแล้วไม่เป็นที่ประทับใจนะเอาเปลี่ยนเพิ่มอีกสักหน่อยเอาเปลี่ยนนามสกุลด้วยก็น่าจะดีนะเอาใช้บริการของภาษาบาลีเอกอีกนะ
ก็ไปดูคำว่านกเนี่ยมันตรงกับภาษาบาลีว่าไงโอ้มันเยอะนะนะปักสิงปักษาปักอะไรต่อไม่ไรแล้วก็ลองมาดูคำว่าวิหกวิหกแปลว่านกเหมือนกันวิหกหกผินเนี่ยวิหกก็แปลว่านกนะฮะภาษาบาลีเนี่ยนะฮะและทีนี้ลองเอามาเปลี่ยนดูนะฮะก็กลายเป็นจากอ้ายนกแลกลายเป็นนายเชษฐาวิหกแลมันยังมีคำว่าแลอีกนะลองเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีอะไรดูจะได้ไหมเนี่ยทีนี้ก็มีคนเคยเปลี่ยนมีคนเคยไปดูคำว่าแลในภาษาบาลีนะโอ้มันยาวเฟ้ยเลยเรียกว่าน่าจะไม่เหมาะสำหรับที่จะมาเป็นชื่อเพราะว่ามันยาวแล้วก็ออกเสียงค่อนข้างยากมากนะก็เลยลองไปยืมภาษาเพื่อนบ้านมาดูสิก็เลยไปเขมรเนี่ยไปดูภาษาเขมรเอามาผสมหน่อยนะครับคือคำว่าชำเลืองนี่แปลว่าแลนะคือดูแบบไม่เต็มตาก็เรียกว่าชำเลืองนะชำเลืองดูนะชำเลืองดูนะว่ามันเป็นยังไงคือไม่ต้องดูเต็มตาว่าดูแบบชำเลืองเหมือนเราแอบดูข้อสอบเพื่อนอะไรเงี้ยนะชำเลืองดูนะก็กลายเป็นว่าแลนี่แปลว่าชำเลืองตรงกับภาษาเขมรเขาว่าอย่างนั้นนะแต่มาก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่คำว่าชำเลืองเนี่ยต้องไปดูอีกทีนะก็สรุปแล้วจากไอ้นกแลกลายเป็นนายเชษฐาวิหกแลวิหกชำเลืองนะจากนายไอ้นกแลกลายเป็นนายเชษฐาวิหกชำเลืองก็ดูดีขึ้นนะฮะมีสง่าราศีขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่อายในท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายเนี่ยนี่คือความหมายของมันแล้วก็คุณประโยชน์ของภาษาบาลีที่เราถูกนำมาใช้เดี๋ยวนี้ชื่อดั้งเดิมของวัดวาอารามต่างๆนะในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีไม่กี่โรงเรียนนะที่ยังคงรักษาดั้งเดิมชื่อดั้งเดิมเอาไว้นะแต่ว่าบางครั้งบางทีถึงแม้จะรักษาชื่อดั้งเดิมเอาไว้แต่ว่ามันมีวงเล็บมีวงเล็บที่เป็นภาษาบาลีเผื่อกันไว้ว่าชื่อเนี้ยแม้จะเป็นภาษาไทยแต่ความหมายมันดีนะอะไรประมาณอย่างนี้นะนี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทของภาษาบาลีนะพอสมควรนะเพราะงั้นเนี่ยเราดูซิว่าหน่วยงานต่างๆของไทยเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ใช้ภาษาบาลีเนี่ยเป็นหลักนะธนาคารเนี่ยภาษาบาลีนั่นน่ะนะธนะแปลว่าทรัพย์แปลว่าเงินอาคารแปลว่าที่อยู่ก็คือเรือนบ้านเรือนเป็นที่อยู่หรือว่าบ้านเรือนเป็นที่เก็บธนาคารก็คือบ้านหรือเรือนอาคารโรงเรือนเป็นที่เก็บเงินก็เรียกว่าธนาคารนี่ความหมายมันมีนะครับรัฐสภาอย่างเงี้ยนะสภาก็แปลว่าที่ประชุมหรือว่ามิทติ้งนะครับแล้วก็สภารัฐะก็คือหมายก็ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่จะมาดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาครัฐนะคือหมายว่าดูแลประเทศไทยทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ารัฐสภานะแล้วก็คำว่าโรงเรียนนะบางทีเราก็ใช้คำว่าวิทยานะมหาวิทยาลัยเนี่ยชัดเลยมหาวิทยาลัย University เนี่ยชัดมากนะมหาแปลว่าใหญ่นะแล้วก็วิทยาลัยนะวิทยานะวิทยาตัวนั้นวิทยาตัวนั้นแปลว่าที่แปลว่าความรู้นะความรู้นะองค์ความรู้แล้วก็ลัยตัวนั้นมาจากคำว่าอาลัยก็คืออารยะแปลว่าที่อยู่นะที่อยู่ของความรู้ขนาดใหญ่นะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือภาษาบาลีทั้งสิ้นนะฮะหรือถ้าอย่างมัธยมศึกษามัธยมนะมัธยมศึกษามัธยะแปลว่ากลางระดับกลางนะแล้วก็ศึกษานี่เป็นรูปแบบของภาษาสังเกตแปลว่าการเรียนรู้ระดับกลางก็เรียกว่ามัธยมศึกษานะแล้วก็ประถมศึกษาก็คือการศึกษาระดับเริ่มแรกนะแล้วยังมีอนุบาลอีกนะอนุบาลนะอนุบาลก็คือตามรักษาคำว่าตามรักษาคือหมายว่าเด็กเนี่ยยังพึ่งพาตัวเองได้ไม่เต็ม 100% เพราะฉะนั้นจะต้องดูแลนะอย่างดีรักษาอย่างดีเพราะเขาพึ่งพาตนเองได้ไม่เต็ม100นี่อันนี้มีความหมายทั้งสิ้นนะแล้วก็คำว่าวิทยาคมนี่ก็นะฮะก็มักจะไปปรากฏตามชื่อของโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนสันปะตองวิทยาคมโรงเรียนหางดงอะไรพวกนี้นะฮะโรงเรียนอะไรที่มันลงท้ายด้วยคำว่าวิทยาคมแม้กระทั่งที่เชียงใหม่เช่นคำว่าโรงเรียนยุพราชราชวิทยาลัยก็เป็นภาษาบาลีทั้งสิ้นโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพ
ภาษาบาลีทั้งสิ้นนั่นนะวัฒนะแปลว่าความเจริญนะฮะอุทัยแปลว่าเกิดขึ้นแล้วโผล่ขึ้นแล้วพายัพเนี่ยแปลว่าภาคเหนือโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพก็แปลว่าโรงเรียนความเจริญโผล่แล้วที่ภาคเหนือความหมายก็คือเหมือนกับความรู้น่ะเป็นรุ่งอรุณนะเป็นรุ่งอรุณเป็นอรุโนไทยของชีวิตมันได้เกิดขึ้นแล้วที่ภาคเหนือนี่ความหมายของมันมีสาระมันมีชื่อเนี่ยมีทั้งความไพเราะแล้วมีความหมายในตัวของมันเบ็ดเสร็จอยู่ในท่านนั่งซึ่งที่นะดังนั้นภาษาบาลีเนี่ยถ้าเกิดท่านลองไปชื่อของท่านที่เป็นภาษาบาลีลองไปสืบค้นจาก Google เนี่ยเราจะรู้เลยนะฮะว่าแต่ละชื่อมีความหมายว่าอย่างไรแล้วเราสามารถเอาชื่อนั้นมาขยายความเขียนเป็นแผนงานชีวิตของตัวเองว่าฉันจะพยายามเอาชื่อเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักนะของชีวิตแล้วก็สร้างวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายหลักของตามชื่อนั้นให้ได้อย่างเหมือนข้อตมาเนี่ยเรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยตมาก็ต้องตะเกียกตะกายให้มันไปเรื่อยๆของมันนะทั้งทางโลกทางธรรมนะเพราะว่าจากเด็กยากจนยากไร้ได้มาสายร่มเงาใบบุญของพระพุทธศาสนานะจบการศึกษาแค่ภาคบังคับประถมศึกษาปีที่4นะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้บวชเรียนเป็นมหาปริญญาปริญญาธรรม4ประโยคแล้วก็ได้มาเรียนที่วัดสะเกดก็เรียนต่อนะระดับม.1 2 3นะจากภาคบังคับประถมปีศึกษาที่ปีที่4นะมาเป็นภาคมาเป็นม.1 2 3นะแล้วก็ไปเรียนต่อเตรียมอุดมศึกษาคือเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุม.4 ม.5 ม.6แล้วก็เรียนต่อปริญญาตรีนะก็เริ่มใกล้ขอบฟ้าไปเรื่อยๆแล้วชีวิตจะต้องไปแตะที่ขอบฟ้าแล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็ต่อโทอีกจบปริญญาโทต่อเอกอีกจบปริญญาเอกก็ถือว่าเป็นความพยายามนะที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยไปถึงฝั่งแห่งความฝันที่เราฝันเอาไว้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการตะเกียกตะกายเพื่อการได้มาซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังและปรารถนาโดยอาศัยชื่อนะเป็นแผนทางดำเนินชีวิตเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จดีกว่าใครหรือเขาที่เขาเยี่ยมกว่าเราเนี่ยเราไม่ต้องไปเทียบนะไม่ต้องไปเทียบเพราะว่าป่าไม้นะอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ไม้แต่ละประเภทไม้แต่ละชนิดหรือแม้กระทั่งประเภทเดียวกันเนี่ยมันจะเท่ากันเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบริบทสภาพสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยบุญญาวาสนาเหตุอะไรก็สุดแท้แต่นะมันเป็นเหตุปัจจัยทั้งสิ้นจะทำให้ต้นไม้ทุกต้นมีลำต้นขนาดเท่าเดียวกันหมดหรือนะฮะมีขนาดสูงเท่ากันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความสำเร็จของใครก็ของมันนะเรามีแค่นี้เราก็ในความสำเร็จของเราเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ satisfy ก็พึงพอใจในระดับนี้ก็เป็นสันโดษเป็นความยินดีก็มีความสุขในส่วนตัวของเรานะฮะส่วนคนอื่นจะยิ่งกว่าเรายอดเยี่ยมกว่าเราเก่งกว่าเรานั่นก็เป็นเพราะบุญญาวาสนาบารมีเหตุปัจจัยที่เข้าที่เขาสั่งสมมานะเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามเนื้อหาชีวิตของเขาเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่คือภาษาบาลีแล้วก็ต่อมาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าใจมันฟูนะคือในช่วงระยะนี้เนี่ยตมาสังเกตดูว่าพระสงฆ์องค์เนนนะว่ากันมาตั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคมเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาบาลีเป็นอย่างมากนะทุกวันนี้นะฮะมีความกระตือรือร้นด้านภาษาบาลีกันอย่างมากตมาอ่านในข่าวสารจากเฟซบุ๊กจากในไลน์จากอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมพุทธในสังคมสงฆ์ของเราในประเทศไทยเพราะมีการตื่นตัวกันในอย่างน้อยนะฮะเรียกว่าพูดคุ้มๆก็คือทั่วประเทศแต่ว่าในรายละเอียดต่อไปก็ต้องไปว่ากันอีกนะว่ามันลึกซึ้งแล้วก็เกิดได้ผลมี impact หรือว่าส่งผลนะในทางที่ดีระยะยาวหรือไม่อย่างไรนี่ก็ค่อยไปว่ากันแต่ว่าช่วงระยะนี้เห็นว่ามีความตื่นตัวกันอย่างมากนี่ถามว่ามันเกิดมาจากอะไรอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเกิดมาจากการอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเรา
นะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้นำเอาปณิธานนะฮะจากบรรพบุรุษนะฮะจากรุ่นก่อนๆจากพระมหากษัตริย์รุ่นก่อนๆ นะล่าสุดก็คือจากพระบาทสมเด็จปุริพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ก็ได้ปลูกฝังเกี่ยวกับการรักดูแลบำรุงเห็นคุณค่าสำคัญของพระพุทธศาสนามาในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็มีการส่งเสริมพุทธศาสนานะอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังนะเรียกว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาโยมจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดต่อการเป็นการอยู่การไปการหมดไปการล่มสลายไปของพระพุทธศาสนาลองสังเกตดูว่าหลายๆประเทศนะอย่างอินเดียเงี้ยเป็นต้นถามว่าทำไมพุทธศาสนาในอินเดียแล้วเราเทียบสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของคนที่นับถือพุทธศาสนาที่ยังคงเหลืออยู่นะแม้กระทั่งที่นับถือขึ้นมาใหม่ตามสายของดร. บีอาร์ เอ็มเมดการ์เนี่ยเขาก็ไปดูแล้วในสัดส่วนนี่คือประชากรในประเทศนี่มีประมาณ 1,200 ล้านกว่าคนตามในบัญชีนะที่ไม่อยู่ในบัญชีหลุดจากการสืบค้นทางบัญชีนะหล่นหายไปจากบัญชีก็เยอะมากนะเขาไปดูแล้วนะปรากฏว่าประชากรที่นับถือพุทธศาสนาที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศอินเดียไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปคือเขาเทียบอัตราส่วนจากประชากรที่จำนวนเยอะมากเลยนะฮะถามว่าทำไมทั้งที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นนะฮะตั้งอยู่แล้วทำไมดับไปที่ประเทศอินเดียอันนี้คำตอบไม่ยากเลยนะหลักๆเนี่ยอาจจะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหลักๆก็คือว่าเพราะผู้นำหรือผู้ปกครองผู้เป็นประมุขผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการประเทศในแต่ละยุคนั้นไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเดิมทีนับถือพุทธศาสนาแต่ว่าถูกรุกรานจากกษัตริย์ที่นับถือศาสนาอื่นอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้พุทธศาสนาหายไปจากประเทศอินเดียเพราะว่าพระสงฆ์องค์เนรไม่มีอาวุธที่เป็นเกี่ยวกับปืนผาหน้าไม้หรือจรวดหรือขีปนาวุธอะไรทั้งหลายแหละคือว่ามันผิดวิสัยของความเป็นพระเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นต้องอาศัยพระมหากษัตริย์ซึ่งนะดูแลควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของกองกำลังทหารกองกำลังรบนะถ้าเกิดว่าพระมหากษัตริย์ไม่นับถือพุทธศาสนานะฮะแล้วพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในประเทศอินเดียที่พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปหายไปนะในระยะหนึ่งเพิ่งมาฟื้นไม่นานมาเนี้ยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าขนาดหนักเท่าไหร่ก็คือหมายว่าฟื้นในระดับหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีพระมหากษัตริย์ที่นับถือพุทธศาสนาประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมีพระมหากษัตริย์ที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยโดยกฎบุญเทียนบานเนี่ยต้องนับถือพุทธศาสนาแล้วก็ต้องบวชเป็นพระสงฆ์นะเป็นพระอย่างน้อย1ครั้งทุกพระองค์เลยเป็นอยู่อย่างนั้นถือเป็นแนวปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วทีนี้เมื่อในหลวงรัชกาลที่10ให้ความสำคัญต่อการเรียนภาษาบาลีของพระสงฆ์องค์เนรมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมานะถึงขั้นที่เรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะพระราชาตั้งแต่ชั้นสามัญขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็คือหมายว่าเป็นเจ้าคุณชั้นแรกเนี่ยนะที่ไม่มีคำว่าราชหรือไม่มีคำว่าเทพธรรมอะไรนำหน้าเนี่ยถ้าสมมติได้แต่งตั้งเป็นเจ้าคุณเสร็จแล้วเนี่ยสอบไม่ได้แล้วนะคือหมายว่าจะสอบสมมติว่าสอบได้ปริญญา4ปริญญา5ปริญญา6ปริญญา7ยังไม่ได้ปริญญา9เงี้ยถ้าได้แต่งตั้งเป็นได้รับโปรด9เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์สอบแล้วเพราะว่าระเบียบเขาไม่เปิดให้นะแต่เชื่อไหมว่าฟังแล้วขนลุกปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนกฎนี้โดยมหาเถรสมาคมและด้วยความเห็นชอบกันหลายฝ่ายเพราะเพื่อเป็นการสนองนะต่อพระราชปณิธานของพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็คือออกกฎมาใหม่ว่าพระราชาทุกคณะทุกชั้นนะสามารถสอบปริญญาธรรมต่างๆที่ยังค้างอยู่ได้นะคือหมายว่ากฎเดิมเนี่ยทิ้งไปเลยเราก็เลยเห็นข่าวที่สำคัญก็คือว่าสมเด็จวัดราชบพิตรวัดเทพสิรินทร์เนี่ย
นะครับขออภัยแต่ไม่สามารถที่จะออกชื่อตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าเอาออกไปมันผิดมันจะพลาดนะวันหลังก็นึกได้ก็ว่ากันนะคือสมเด็จท่านรูปนี้นะก็เป็นสมเด็จที่เรียกว่าคือถ้าพูดถึงตามยศตำแหน่งอาวุโสสูงสุดรองจากสมเด็จพระสังฆราชนะอายุอาจจะน้อยกว่าบางรูปนะที่เป็นสมเด็จด้วยกันแต่ว่าโดยความที่ได้ลำดับของความเป็นสมเด็จนะก่อนใครเพื่อนแล้วลองมาจากสมเด็จพระสังฆราชนะท่านสอบได้ประเรียนธรรม8ประโยคแล้วท่านก็หยุดไว้แค่นั้น50กว่าปีพอเปิดโอกาสเปิดกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บท่านเป็นองค์แรกเลยของพระราชาคณะที่ประกาศนะจะลงเรียนนะบาลีชั้นปถ9คือท่านได้ประเรียนธรรม8ประโยคนะแล้วก็เสร็จแล้วพอท่านมาเห็นกฎเกณฑ์ใหม่เปิดอย่างนี้ท่านก็ลงสมัครเข้ามาเรียนเลยมาเรียนที่วัดมหาธาตุเนี่ยก็เห็นเป็นภาพข่าวอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างยิ่งทีนี้พอระดับมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นโครงสร้างเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยเนี่ยฮะได้ออกมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะมีบทบาทขนาดนี้กระตุ้นขนาดนี้มันทำให้พระสงฆ์องค์เนนทั่วประเทศน่ะเกิดการตื่นตัวกันและที่สำคัญก็คือมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้เราต้องพูดถึงเป็นพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราเป็นอย่างมากรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ได้ให้ความสำคัญกับพระเนนที่เรียนภาษาบาลีเรียกว่าวัดไหนที่ส่งเสริมการส่งเสริมด้านการเรียนภาษาบาลีท่านจะสนับสนุนอย่างหนักเลยจนกลายเป็นกระแสขึ้นมาอย่างวัดโมลีโลกยารามเนี่ยนะซึ่งท่านอาจารย์ดร.จัญญาเนี่ยก็ได้ทำก่อนหน้าที่จะกระแสจะมาได้ซ้ำไปก็คือได้ให้ญาติโยมทั้งหลายที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยนะฮะทำบุญตามจิตศรัทธาในแต่ละเดือนเดือนนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลายหมื่นบาทนะทั้งในส่วนที่เป็นทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์องค์เนนซึ่งมีอยู่ในวัดโมลีโลกยารามณปัจจุบันนี้นะก็6-700รูปอะไรเงี้ยนะก็ให้ทุนการศึกษารูปละ500บาทคือไม่ได้หมายความว่าให้ทั้ง6-700รูปคือมีเท่าไหร่ก็ให้ไปนะแล้วก็อาหารอีกนะถวายพระตาหารเช้าพระตาหารเพลนะครับคือรวมเป็นเงินแล้วก็เดือนหนึ่งก็หลายหมื่นบาทเนี่ย 4-50,000 บาทนะคิดเป็นเงินไทยแล้วท่านรวมตั้งแต่ทำมานะฮะ 3-4 ปีที่ผ่านมารวมเป็นเงินไทยก็โอ้โหนะฮะเป็นหลายล้านบาทนะที่ท่านอาจารย์ดร.จัญญาท่านได้ทำตรงนี้คือท่านมีความรู้สึกว่าภาษาบาลีเท่านั้นที่จะคงความเป็นพระพุทธศาสนาหรือว่าจะทำให้พระนะฮะซึ่งเป็นบุคลากรของพุทธศาสนานั้นมีคุณภาพที่สำคัญเพราะภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นภาษาที่รักษาเอาไว้ซึ่งพุทธพจน์ซึ่งหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครไม่เข้าใจภาษาบาลีนะฮะยากที่จะได้ตีความหรืออธิบายขยายความของคำสอนของพุทธเจ้าได้อย่างละเอียดละออได้ภาษาบาลีช่วยตรงนี้ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะแล้วการเรียนภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะคืออาตมาเองเนี่ยได้ประเรียนธรรม4ประโยคนะคือความที่อาตมาเองเป็นคนระดับแบบกลางๆอ่ะฮะก็คือหมายว่าไม่ใช่แบบท็อป10ไม่ใช่แบบฉลาดสุดๆจีเนียสหรือว่าเก่งที่สุดนะเรียนปุ๊บรู้ปั๊บอะไรไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกบัวนี่น่าจะอยู่ประมาณว่านัยยะบุคคลนะครับเรียกว่าอุคติตัญญูนี่หมด10วิปจิตัญญูนี่หมด10นะอยู่ประมาณว่านัยยะบุคคลแต่ไม่ถึงขั้นเป็นปัทถปรมะนะคือหมายก็อยู่ในระดับกลางๆเรียกว่าพอที่จะถูๆได้ไถพอที่จะรุนพอที่จะดันพอที่จะดึงพอที่จะผลักไปข้างหน้าได้นะบ้างพอสมควรนี่เรียกว่าเป็นนัยยะบุคคลนะก็กว่าจะได้เป็นมหาปริญญานี่ก็ปกติแล้ว6ปีนี่เขาจะต้องได้อย่างน้อยปริญญาธรรม5ประโยคนะครับก็คือหมายเขาว่า6ปีนี่อย่างน้อยนะ5ประโยคอาจจะมีบางรูปที่จะสอบได้ทุกปีอะไร6ประโยคอะไรก็อาจจะมีนะอันนั้นถือว่าจีเนสหรือว่าเป็นอัจฉริยะและเก่งนะแต่ว่าอาตมาไม่ใช่นะต้องเป็นลักษณะคล้ายๆว่า
มีดมันไม่ค่อยคมมันค่อนข้างคืบเพราะงั้นต้องใช้เวลาฝนอยู่เวลานานพอสมควรกว่าจะได้เป็นมหาปริญญากว่าจะได้จบประเด็นธรรม4ประโยคนี่ยากมากนะแต่ก็ยังดีที่เราได้เรียนถึงขั้น4ประโยคนะนี่ก็ยังคิดอยู่ว่าเออเป็นไปได้ไหมคิดเล่นๆเฉยๆว่าเราจะไปต่อแถวนะพระราชาคณะทั้งหลายไปเรียนภาษาบาลีเพิ่มอีกสักหน่อยนะเอาละอย่าปท5ปท6ปท7อะไรจะเป็นไปได้ไหมนี่กำลังปรึกษาการราชการอยู่กำลังปรึกษาตัวตนทางฝ่ายกายภาพอยู่ว่าจะไหวไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องดูกันต่อไปนะเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยถ้าเราเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเนี่ยไอ้ความที่มันยากเนี่ยทำให้เราเป็นคนสุขุมลุ่มลึกทำให้เราเนี่ยละเอียดละออคล้ายๆว่าเป็นเหมือนนักวาดภาพนะนักวาดภาพนี่จะมาสังเกตดูว่าจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งสงบแล้วก็ต้องเก่งในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะเวลาเราวาดไปอย่างเงี้ยบางทีมันร่างขึ้นมาเนี่ยนะต้องมีการลบบ้างต้องมีการเปลี่ยนแผนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญพอมันจะถึงขั้นไฟนอลถึงขั้นจะสรุปงานแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามเก็บรายละเอียดนะว่าตรงไหนจะต้องแต่งแต้มต้องเติมตรงไหนอะไรยังไงเพื่อให้มันเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสมบูรณ์ได้มันก็เลยเกิดความละเอียดละออทางจิตวิญญาณการเรียนภาษาบาลีนี่ก็เหมือนกันเราจะสังเกตเห็นว่าสมมติประโยคแต่ละประโยคอย่างวิชาวากยสัมพันธ์วิชาที่ว่าด้วยการผูกเชื่อมโยงสัมพันธ์คำแต่ละคำในแต่ละประโยคเนี่ยนะวากยะนี่แปลว่าคำพูดแล้วแปลว่าประโยคนะจะต้องเก็บทุกรายละเอียดนะคือหมายเขาว่าประธานนะก็ต้องรู้ว่านี่คือประธานกิริยาต้องรู้ว่านี่คือกิริยากรรมก็ต้องรู้ว่านี่คือกรรมนะคือหมายความว่าพอเราทำรูปแบบที่ก็เรียกว่าวิชายากวากยะสัมพันธ์คือการเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละคำในประโยคนั้นนะมันต้องเชื่อมให้หมดเลยว่าอะไรเป็นของอะไรอะไรเป็นของอะไรทิ้งไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวทุกคำทุกถ้อยคำทุกจุดมีความหมายต่อประโยคทั้งสิ้นนะเพราะงั้นการที่เราทำในลักษณะอย่างนี้ก็ฝึกให้เรามีนิสัยแห่งการที่เรียกว่าไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆในประโยคนั้นแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงว่าอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเราตามเก็บรายละเอียดให้หมดเพราะว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่นะทั้งในทางลบและในทางบวกได้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบหรืออะไรยังไงนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของสังคมสงฆ์ในปัจจุบันนี้ว่าเราได้มีพระมหากษัตริย์ผู้ที่เห็นความสำคัญนะของพระพุทธศาสนานะแล้วก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนภาษาบาลีของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของพระองค์ท่านด้วยนะก็ขอให้พระองค์ได้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะฮะแล้วก็เป็นร่มโพร่มไทรเป็นผู้อุปถัมภกยอยกพุทธศาสนาของเรานะให้เกรงไกรสืบต่อไปนะวันนี้ก็จะได้มาทักทายกับญาติโยมนะฮะที่เข้ามาเป็น FC แฟนคลับที่สำคัญนะขออนุโมทนาขอบคุณกับความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์กุ๊กไก่นะจากอเมริกาที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านอาจารย์กุ๊กไก่อเมริกานมัสการครับท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตที่เคารพนับถือยิ่งสาธุสาธุนอกนั้นก็มีท่านอาจารย์จรินนะฮะยงสงนะฮะท่านอาจารย์จรินนี้ท่านก็มีเมตตานะท่านอาจารย์จรินนะตอนนี้ท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะก่อนจะไปท่านก็พาอาตมาไปเที่ยววอชิงตันไปนิวยอร์กไปขึ้นไปขึ้นรถไฟแล้วก็ไปโน่นไปดูวอลสตรีทไปถ่ายรูปนะวอลสตรีทที่เป็นหลักทรัพย์ที่โด่งดังที่สุดของอเมริกาก็ได้พาอาตมาไปดูตอนนั้นก็ยังไม่ได้ขอบคุณเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยท่านก็บินไปจำพรรษาที่เบลเยียมซะก่อนนะวันนี้ท่านก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกับการบรรยายของธรรมะในวันนี้ด้วยนะนอกจากนั้นก็มีโยมชูศรีหรือตุ้มอะไรเนี่ยต้องโยมพี่ชูศรีเนาะน
ผู้นี้ก็คงได้มาร่วมงานกันแล้วก็คุณโยมน้อยคุณโยมน้อยพรมประเสริฐกล่าวนมัสการกับท่านอาจารย์อำพรนอกจากนั้นก็มีคุณโยมยินดีโยมโจยินดีแล้วก็มีคุณโยมทันทัตพิชชาแสงสวัสดิ์มีคุณโยมแมมนพรัตน์บุญกอบมีโยมจิริรัตน์เกียรติสันติกุลโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคานะฮะแล้วก็มีโยมพะเยาเจนพนัทแล้วก็มีโยมAP นะฮะ AP พักพิเศษอะไรสักอย่างนะฮะก็ขออภัยด้วยอ่านไม่นั่นมีคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์โอ้โยมนี่นานเลยไม่ได้เข้านะโยมรมรวินนะวันนี้ขออนุโมทนาสาธุนะแล้วก็มีคุณโยมศิวิไลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าพลาดในการเอ่ยอ้างชื่อที่ปรากฏขึ้นมาในนี้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้สาระประโยชน์จากการบรรยายของอาตมาเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันพระอันเป็นวันมงคลยิ่งตามพระพุทธศาสนาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ